พื่อให้แพลตฟอร์มอยู่ได้และเพื่อให้ร้านอาหารและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมยิ่งขึ้นครับรถทุกคนใช่ครับเข้ามากับแอปไม่เกี่ยวกับแอปไม่เกี่ยวกับว่าบริษัทแอปมันมีหลายบริษัทที่เกิดมาแต่คุณต้องเอารถป้ายเหลืองเลยครับมาขึ้นเรียกผ่านแอปใครเป็นผู้บงการเรื่องราวเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ผู้ได้รับผลประโยชน์เหล่านี้มาจากเจ้าสัวนะครับผู้บงการเรื่องนี้มาจากนักการเมืองไปสังเกตดูจะมีนักการเมืองเข้าไปเป็นประธานเป็นคณะกรรมการบริหารเพราะสามารถทำรายได้จำนวนมากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับสิ่งรัฐบาลควรทำและต้องสังเกตให้ดีฮะแอปพลิเคชันเหล่านี้จะอาศัยช่องว่างในการไม่เสียภาษีนะครับเพราะไม่มีภาษีไปกำหนดเสียเฉพาะภาษีของบริษัทอย่างเดียวนะครับและกระทำการผิดกฎหมายอยู่นะครับพอออกระเบียบให้ถูกกฎหมายหรือออกกฎหมายให้ถูกต้องขึ้นมารัฐบาลจะมีอำนาจในการควบคุมราคาทั้งเรื่องของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์นะฮะช่วงนี้มีความจำเป็นต้องทำฮะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะมันเปลี่ยนไปหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เข้ามาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Grab เรื่องของ Application ไม่ว่าจะเป็น Panda ไม่ว่าจะเป็น Grab นะครับที่ปรากฏว่ามีการออกมาร้องเรียนเรียกร้องของกลุ่ม Riderนะครับและที่สำคัญก็คือว่ามีผลกระทบต่อผู้บริโภคนะครับร้านค้าต่างๆจำนวนมากนะครับรวมทั้งผู้บริโภคด้วยคิดราคาแพงไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่หรือแพลตฟอร์มให้บริการจำหน่ายอาหารผ่านระบบ Delivery โดยให้ไปพิจารณาเรื่องของค่า GP ค่าขนส่งหรือค่ามอเตอร์ไซค์พูดง่ายๆและค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อที่จะได้นำไปสู่การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้แพลตฟอร์มอยู่ได้และเพื่อให้ร้านอาหารและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมยิ่งขึ้นและเพื่อหาจุดสมดุลของทั้ง3ฝ่ายต่อไปโดยมอบหมายให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานอนุกรรมการและมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการในเรื่องนี้นะครับพี่เดี๋ยวคราวนี้เนี่ยให้พี่ช่วยเล่าหน่อยครับว่าการมาเรียกร้องของทางสมาคมกลุ่มแท็กซี่ในวันนี้เนื่องจากเราประสบกับปัญหาแล้วก็ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับในวันนี้ที่วันนี้เราได้มานะครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีคมนาคมนะครับได้ออกกฎหมายนะครับเกี่ยวกับรถป้ายดำเรียกผ่านแอปพลิเคชันแต่จริงๆอ่ะตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเขาจะให้มาปรับปรุงรถแอปพลิเคชันเพื่อมาปรุงรถป้ายเหลืองรถสาธารณะให้มันดีขึ้นไม่ใช่เอาป้ายดำมายัดเยียดให้กับประชาชนแล้วมาบอกว่ารถแท็กซี่เนี่ยปฏิเสธผู้โดยสารแล้วจะเอารถป้ายดำมาวิ่งเพราะไม่ปฏิเสธผู้โดยสารมันไม่ใช่อ่ะครับเขาบอกให้มาพัฒนารถสาธารณะแต่ทางกลุ่มของคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขามาแปลสารผิดเป็นการเอารถป้ายดำมาเรียกผ่านแอปพลิเคชัน
ถ้าดังที่ว่าก็เหมือนเป็นรถส่วนตัวแต่ใช่ครับรถส่วนบุคคลใช่ครับเข้ามากับแอปไม่เกี่ยวกับแอปไม่เกี่ยวกับว่าบริษัทแอปมันมีหลายบริษัทที่เกิดมาแต่คุณต้องเอารถป้ายเหลืองเลยครับมาขึ้นเรียกผ่านแอปไม่ใช่คุณไปเอารถบ้านมารถป้ายดำมาวิ่งอย่างเงี้ยกระบวนการวิเคราะห์ตอนนี้ภาครัฐนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการให้อธิบดีท่านหนึ่งรับผิดชอบในเรื่องนี้ทำการออกระเบียบกำกับดูแลนะครับหลังจากที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งไปยังกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดำเนินการนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรฮะอย่างที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ว่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยกำลังสร้างปัญหานะทำนาบนหลังคนนะครับเรียกค่าคอมมิชชั่นจากร้านต่างๆถึงร้อยละ30ยังไม่พอนะครับไปลดค่าไรเดอร์หรือค่าส่งอาหารในฐานะคนกลางเนี่ยคือว่าง่ายๆทั้งไรเดอร์นะครับทั้งผู้ค้าเนี่ยถูกเรียกเก็บรวมแล้วเกือบร้อยละ50นะครับก็ที่ผ่านมาก็มีคนออกมาชุมนุมประท้วงคือกลุ่มไรเดอร์ประท้วงที่ไปลดค่าตอบแทนเขาลงไปนะครับที่ผ่านมารัฐบาลพยายามให้การสนับสนุนเงินนะครับเพื่อทำการเยียวยาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่แอปพลิเคชันเหล่านี้สร้างปัญหา2 ส่วนนะฮะ 1. เรื่องของรถป้ายดำส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารที่สูงแพงจนเกินไปในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้นะครับรัฐบาลต้องออกระเบียบเข้าไปกำกับดูแล2 ส่วนฮะกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ได้ออกระเบียบนะครับเรื่องของขนส่งนะครับระเบียบเรื่องของขนส่งนั้นตอนนี้ปรากฏว่ากลุ่มแท็กซี่ป้ายเหลืองก็ไม่ยอมนะครับในขณะที่กลุ่มป้ายดำก็ไปเรียกร้องนะครับประเด็นที่เรียกร้องตอนนี้ก็คือจะต้องทำให้ถูกกฎหมายนะครับพอทำให้ถูกกฎหมายเสร็จ จะเกิดการควบคุมอย่างถูกต้องนะครับตอนนี้ปรากฏว่าฝ่ายค้านนำประเด็นของแท็กซี่ป้ายเหลืองมาเป็นประเด็นเชิงการขัดแย้งนะครับการอ้างเรื่องการออกระเบียบควบคุมรถขนส่งป้ายดำมีความจำเป็นไหมนะครับที่จะต้องมีแอปพลิเคชันเหล่านี้มีความจำเป็นเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่จะควบคุมอย่างไรทำให้ถูกต้องนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะลดภาระลดปัญหานะครับเรื่องการคมนาคมในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมดนี่ข้อดีนะแต่เรื่องของการควบคุมราคานะครับกระทรวงพาณิชย์จะต้องเข้าไปทำการกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊ปฟู้ดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊ปคาร์และส่วนอื่นๆนะจะต้องออกกฎหมายเข้าไปกำกับดูแลเรื่องแก๊ปฟู้ดมันคงไม่เป็นปัญหานะครับไม่มีแท็กซงแท็กซี่มาขัดขวางแน่เพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันใหม่เป็นกลยุทธ์การเคลื่อนไหวในเรื่องการส่งอาหารนะครับใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับการส่งของหรือส่งสินค้านะครับในเชิงเศรษฐกิจแล้วมีการเจริญเติบโตถึงร้อยละ70นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งของจากพัสดุนะฮะเป็นรถคนกลางที่ส่งของในเชิงธุรกิจแล้วเติบโตขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สิ่งรัฐบาลที่ต้องเข้าไปดำเนินการในตอนนี้อย่างที่ผมเรียนไว้แต่แรกและรัฐบาลได้มีการสั่งการและดำเนินการกำลังออกระเบียบชัดเจนเนี่ยเพราะว่าการเรียกรับผลประโยชน์ของคนกลางที่ทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเนี่ยแพงมากซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้ถูกขายลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศเขาก็ซื้อในกรุงเทพมหานครแล้วก็ขายต่อในกรุงเทพมหานครในต่างจังหวัดเฉลี่ยตอนนั้นก็ประมาณจังหวัดละ5ล้านนะครับค่าขายรายเส้นนะครับแต่ละพื้นที่ซึ่งตอนนั้นไม่เติบโตตอนนี้มาโตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาใครเป็นผู้บงการเรื่องราวเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ผู้ได้รับผลประโยชน์เหล่านี้มาจากเจ้าสัวนะครับผู้บงการเรื่องนี้มาจากนักการเมืองไปสังเกตดูจะมีนักการเมืองเข้าไปเป็นประธานเป็นคณะกรรมการบริหารเพราะสามารถทำรายได้จำนวนมากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับสิ่งรัฐบาลควรทำและต้องสังเกตให้ดีฮะแอปพลิเคชันเหล่านี้จะอาศัยช่องว่างในการไม่เสียภาษีนะครับเพราะไม่มีภาษีไปกำหนดเสียเฉพาะภาษีของบริษัทอย่างเดียวนะครับและกระทำการผิดกฎหมายอยู่นะครับพอออกระเบียบให้ถูกกฎหมายหรือออกกฎหมายให้ถูกต้องขึ้นมารัฐบาลจะมีอำนาจในการควบคุมราคาทั้งเรื่องของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์นะฮะช่วงนี้มีความจำเป็นต้องทำโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะมันเปลี่ยนไปหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เข้ามามือถือกลับเป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการสั่งของสั่งสินค้าดูแอปพลิเคชันต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้หยุดแค่นี้มันยังคงจะเจริญก้าวหน้าเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรียกว่าโซเชียลมีเดียอย่างเดียวนะครับเขาเรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่สื่อใหม่จะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรัฐบาลหรือภาครัฐนะครับและประชาชนจะต้องนะครับติดตามเคลื่อนไหวและพัฒนาให้ควบคุมนะสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเราต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช่วยทีหลังตอนนี้ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องจะช่วยเดี๋ยวนี้รัฐมนตรีต่างๆก็บอกว่าถ้าน้ำท่วมแล้วจะให้เงินสำหรับฟื้นตัวใครจะไม่ขวัญเสียเพราะว่าการช่วยของราชการนี่เขาก็รู้ว่ากว่าจะได้ช่วยอีกปีสองปีไม่รู้จะได้ท่านรัฐมนตรีคลังบอกมีเงินเอามาให้เอาเงินมาให้มันกินไม่ได้ต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรกินเวลาเป็นเดือนแต่ว่าเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดมันแรงรู้ฝนตกบ้านเลยเขาตกบ้านเราไม่ตกพอถึงน้ำหลากมันก็ท่วมเมื่อก่อนนี้ประลองนี่จะตกฟินเลยชาวบ้านนี่จะอดข้าวรู้สึกท้อท้อมากไม่ทราบว่ากินจะทำยังไงนะเราหมดหมดข้าวแล้วปกติแล้วเขาไม่สามารถจะทำนาได้เลยในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ขาดน้ำมันแรงฝนตกบ้านเลยเขาตกบ้านเราทำนาไปแล้วไม่เคยคิดจะทำเมื่อก่อนนี้ประลองเปลี่ยนใจคุยเราก็สู้จะสู้ไม่ไหวเลยข้าวเธอหมดเลยที่ต้องทำกี่หมื่นวันผ่านพ้นจนวันนี้หมื่นราตรีที่อดทนและค้นคว้าเหงื่อล้านหยดรดลงดินจนชินชากว่าจะมาเป็นคำสอนให้ลูกฟัง Evidence that you're winning. Winning against what? Communist insurgents. Oh, I don't know. But we are winning against hunger. This is what we are doing. We are not fighting against people. We are fighting against hunger. We want to help them have a better life.If we make this and they have a better life, the people you call the communist insurgents will have a better life also. So everybody is happy.น้ำก็อยู่แค่นั้นจะต้องกันน้ำท่วมอันนี้น้ำเข้ามาน้ำท่วมในพื้นที่ชาวบ้านเขาเพาะปลูกได้ทุกคำที่พ่อสอนก่อนจะนอนให้สุขสาบจะกราบไหวจะทำตามคำของพ่อทำให้เป็นบ้านนานยิ่งนานจะบอกในหลวงว่าหนูรักในหลวงมากค่ะชีวิตของพวกเราทุกคนถ้าไม่ใช่เพราะในหลวงพวกคงจะไม่มีวันดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้อย่างผมเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยพระบาทก็จะต้องรับการว่าถ้าทำงานต่อไปไม่เป็นไรผมก็ทำงานผมเรื่อยไปแล้วผมก็หายเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะทิ้งมันท่านได้อ่านของเราแล้วพ่อหลวงได้อ่านของหนูแล้วแม่พระองค์อยู่กับเราอยู่กับเราทุกวันเรามีทีวดาองค์หนึ่งที่ไม่สามารถสูญเสียได้อีกขอบลงตรงพระเจริญพระเจ้าคำพ่อสอนทุกคำจึงล้ำค่า
ที่21เป็นวันที่เคยภูมิใจที่สุดที่พระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จมาที่นี่คุณได้มีโอกาสรับฟังพระราชดำรัสฟังดูแลเด็กๆชาวเขาด้วยพระองค์ท่านในหูโลกไกลให้เด็กตอนนี้ได้มีการเรียนการสอนได้ให้เขาได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อไม่มีใครไม่มีอะไรก็ยังมีพระองค์ท่านเจ้าว่าองค์ท่านเป็นแบบอย่างเป็นกำลังใจนักเรียนมีที่ใหญ่คู่เรียนจะไปที่นั่นขอให้พระองค์ช่วยเจริญ